อร่อยยันขอบอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับชนีสายแหล่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมารีวิวร้านขนมปังที่ชอบเนื่องมาจากตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะไปทานขนมปังแล้วชอบมากพอกลับมาเมืองไทยอ่ะยังหาร้านที่เป็นแบบขนมปังแนวโชกุปังแบบญี่ปุ่นไม่ได้จนมาเจอร้านนี้นะคะชิโรคุมาย่านะคะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นน้องหมีขาวนั่นเองนะคะโชกุปังเนี่ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยขนมปังที่เขาเป็นแถวนะคะร้านเนี่ยที่ซื้อเนี่ยคือมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็การันตีแล้วว่าทำแบบญี่ปุ่นเขามีโชกุปังแบบนามะนามะก็แปลว่าสดกินสดอบสดคือกินเปล่าๆทำนะวันนั้นคืออร่อยที่สุดเวลาซื้อเนี่ยเราให้เขาสไลด์ได้นะแต่ว่าอันนี้เราสไลด์แบบประมาณ 1.6 เซนเขาก็เลยจะแบบไม่หนามากเนาะนี่แต่ในลักคำร้านน้องหมีขาวน่าทานเนาะถ้าขนมปังที่แบบว่าเราบีบแล้วแล้วเขากลับคืนตัวได้เนี่ยแปลว่าขนมปังเขาไม่ใส่พวกสารเสริมวัตถุกันเสียแปลว่าเขาทำสดใหม่นะคะของชิโรคุมาย่าเขาดีงามตรงที่ฉ่ำเนยเห็นไหมคือมือนี่แบบแค่จับก็คือแบบเนยแบบติดมือแล้วว่าคือมีความแบบนุ่มเหนียวดูสิขนมปังคือนุ่มเหนียวเค็มนิดๆหวานน้อยอ่ะแม้แต่ตรงขอบที่เป็นสีน้ำตาลเนี้ยค่ะกินแล้วไม่รู้เลยว่ามันคือขอบขนมปังบางมากแล้วก็ไม่แข็งมีความนุ่มหอมน้ำผึ้งค่ะอร่อยมากแล้วก็เพลินมากคนชอบแบบชอบกินแป้งนะคือแบบจะต้องเลิฟสิ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกตัวนะคะเป็นช็อกโกแลตที่แกะออกมาแล้วข้างในเขาก็ยังแบบทำดีมากอิตาดาคิมาสนุ่มมากอะแล้วช็อกโกแลตแบบคือออกแนวแบบดาร์กช็อกโกแลตไม่หวานออกเข้มๆเฮ้ยถูกจริตถูกใจอีกแล้วอะถ้าเขาใส่วัตถุกันเสียจะเป็นยังไงไม่ดูหรอกว่ายี่ห้ออะไรลองบี้ดูน้องบูบี้น้องไม่ยอมคืนรูปเลยอ่ะทีนี้มองออกแล้วเนาะว่าขนมปังแบบไหนคือขนมปังสดนะคะง่อยอ่ะถ้าใครชอบขนมปังนุ่มเหนียวหนึบอร่อยยันขอบกับร้านนี้ที่มีชื่อว่าชิโรคุมาย่านะคะอร่อยมากๆคอนเฟิร์ม